สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรนนะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะไปกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีการจัดงาน RSP Innovation Day 2017นะคะเป็นการโชว์ผลงานและเผยแพรแค่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ค่ะ นายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน RSP Innovation Day 2017ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุก,การาคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค3แห่งก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะ สำหรับงาน RSP Innovation Day 2017เะคะเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพรวมไปถึงแสดงความพร้อมในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ พราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและช่วยให้ประเทศไทยนะคะได้ก้าวหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาคเอกชน ถือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะเปรียบเสมือนประตูผ่านเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันวต,นวตกรรมเป็นเครื่องมือนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็มีการมอบรางวัล most innovation award 2017เเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะ